สวัสดีค่ะบุภาพารวยค่ะวันนี้มาแนะนำเสื้อลายตาข่ายค่ะลายตาข่ายเป็นตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆรวมๆนะคะลักษณะการถักเนี่ยจะเป็นเหมือนผืนสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะผืนสี่เหลี่ยมแล้วก็ทำตรงคอหน่อยหนึ่งแล้วก็ถ่วงๆนะตอนนี้คือบุภาเห็นแล้วเก๋มากเลยค่ะแล้วก็บุภาได้ถักมาตัวนึงแต่ว่าบุภาจะเอาชายไม่ยาวเท่ากับของนางแบบค่ะแต่ของนางแบบเนี่ยเขาใช้ไหมเส้นใหญ่นะคะไหมเส้นใหญ่แล้วก็ถ่วงเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาจะทำตัวใหญ่นะตัวใหญ่ทีนี้ตัวลายถักลายเนี้ยค่ะไม่ได้ยากแต่ว่าลักษณะการถักเนี่ยค่ะเขาจะถักเราทำโซ่ขึ้นมายาวๆกันนะคะเป็นรูปอย่างนี้แล้วก็ถักไล่ถักไปด้านข้างนะคะไม่ได้ถักลงถักไปด้านข้างด้านข้างไปเรื่อยๆจนถึงคือเปิด2ฝั่งว่างั้นเถอะเปิดฝั่งนี้แล้วก็เปิดอีกฝั่งหนึ่งนะคะทีนี้ว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวบุภาจะเอามาให้ดูลายก่อนด้วยที่ว่าทําออกมาแล้วมันเป็นเสื้อคลุมแล้วสวยนะสวยแล้วก็เหมาะกับบ้านเราที่มันร้อนหน้าร้อนตอนเนี้ยค่ะทีนี้ว่าหน้าร้อนเนี่ยใส่ได้นะคะตัวนี้เพราะว่ามันจะเป็นตาข่ายใหญ่ๆนะตาใหญ่อยู่นั้นเนี่ยแต่ทีนี้ว่าเขาใส่เสื้อกล้ามข้างในแล้วก็สวยวัยรุ่นใส่ก็ได้ผู้สูงอายุใส่ก็ได้ค่ะบุภาเห็นแล้วน่ารักดีแต่ว่าเขาจะทำชายยาวทำยาวพอรีดออกมาก็จะยาวเนาะก็แล้วแต่เราว่าเราจะเอายาวหรือเอาสั้นแต่ว่าถ้าด้วยไหมเส้นใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็ถักได้ง่ายก็เสร็จน่าจะเสร็จไวเนาะเสร็จไวเนี่ยค่ะเป็นสี่เหลี่ยมลักษณะการถักนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะแล้วก็เจาะทำตรงคอแค่นั้นเองแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะลายนี้ถักออกมาแล้วไม่ผิดหวังค่ะลายนี้ไม่ผิดหวังเลยสวยงามนะเดี๋ยวเรามาดูตัวถักกันค่ะมาดูตัวถักกันอธิบายนิดนึงนะตรงแขนเราทำโซ่นะคะใช้ประมาณ400โซ่นะคะ400โซ่ถ้าเป็นไหมพรมนะไหมเส้นใหญ่นี่ใช้400โซ่เพราะว่าเราต้องมันต้องการความยาวค่ะต้องการความยาวทีนี้เราถักโค้งขึ้นอย่างนี้นะคะถักโค้งขึ้นอย่างนี้แล้วก็ไล่ไปทางนี้ไล่ไปเนี่ยค่ะมันจะถักเป็นเส้นยาวถักกลับไปกลับมานะถักกลับไปกลับมาเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยพอถักเป็นผืนสี่เหลี่ยมแล้วก็ค่อยเอามาชนกันแล้วก็มาตรงคอนี่มาเจาะนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูลายถักกันนะคะเนี่ยค่ะแคปหน้าจอไว้นะรับรองลายนี้ถ้าใครถักนะคะสวยแน่นอนค่ะสวยแน่นอนหาไหมสีชมพูนี่ก็สวยนะแต่ของบุภานี่ถักสีแดงใส่ออกมาแล้วสวยมากค่ะสวยมากเดี๋ยวเรามาดูลายกันค่ะตอนนี้เราถักขึ้นต้นบุภาจะเอามาทำเป็นตัวอย่างนี่ก็คือเป็นไหมของวีนัสนะคะอันนี้เป็นไหมของวีนัสนะขึ้นต้นโซ่ยาวๆนะคะขึ้นต้นโซ่ยาวๆ400โซ่เลยนะคะ400โซ่นะ400โซ่เราจะถักจากด้านข้างไปนะคะด้านข้างไปไม่ได้ถักด้านข้างเฉียงไปนะคะถักจากด้านข้างนี่นะคะเห็นไหมคะอันนี้จะถักอันนี้จุดเริ่มนะเนี่ยค่ะถักจากด้านข้างถักไปเรื่อยๆไปกลับนะไปกลับมันจะเป็นผืนสี่เหลี่ยมเป็นผืนสี่เหลี่ยมนะคะเนี่ยบุภาให้ดูตัวที่ถักมาก่อนนี่นะคะจะเห็นว่าเป็นผืนสี่เหลี่ยมเป็นทบลงมานี่นะคะเนี่ยค่ะเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราก็เจาะคอนะอันนี้เจาะคอนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันค่ะเผื่อหลายคนเอ๊ะลายนี้มันทำยังไงแต่ขั้นตอนแรกนะคะถักเอียงนะถักไปอย่างนี้นะคะแนวไปอย่างนี้นะถักไปด้านข้างค่ะถักไปด้านข้างตัวนี้บุภาใช้ตัวอย่างนี่ไหมพรมเส้นเล็กนะคะไหมพรมเส้นเล็กแล้วก็เข็มเบอร์ 1.3 เนี่ยพอเราทำโซ่ยาวๆโซ่ยาวๆนะคะให้ได้นะ400โซ่นะถ้าจะเอายาวเหมือนนางแบบค่ะต้อง400โซ่ตัวของบุภาถักเนี่ยใช้ไหมพรมใช้300โซ่มันจะไม่ยาวมาก400โซ่นี่มันจะยาวค่ะพอเราถักจำนวนโซ่เราได้ตามความต้องการนะใช่ไหมคะตัวเสื้อมันลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะลงอย่างนี้นะ
อันนี้เปิดด้านข้างนะคะเปิดด้านข้างนะนะคะพอเราได้โซ่400โซ่ตามความต้องการแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนแรกเราขึ้นต้นด้วยโซ่โซ่ห้านะคะแล้วก็5โซ่ทำปุ่ม5โซ่ทำปุ่มนะใช้5โซ่นะคะมันจะได้สวยถ้า3โซ่มันจะเล็กไปแล้วก็ลงโซ่3อันนี้ตัวตั้งต้นนะคะตั้งต้นนะตั้งต้นในปักมากัน3มา3นี่นะคะแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยบุพาจะทำไอ้นี่นิดหนึ่ง1 2 3สี่ห้านะคะทำห้าโซ่นะห้าโซ่แล้วก็ปักลงหนึ่งสองสามสี่ห้าปักลงโซ่ที่หกนะคะโซ่ที่หกโซ่ที่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ขั้นตอนแรกเนี่ยจะลงให้มันตึงนิดนึงนะคะให้มันตึงนิดนึงนะคะให้มันเป็นแนวนอนเลยค่ะแนวนอนเลย1 2 3 4 5นี่นะคะมาปักลงโซ่ที่6นะคะปักลงโซ่ที่6จะสังเกตว่ามันจะนอนมานะคะอันนี้ตอนจุดเริ่มนะตรงปุ่มนี้5โซ่นะคะพอ5โซ่แล้วก็เกี่ยวตรงนี้นะเกี่ยวตรงนี้นะคะนี่นะแล้วก็ดึงแบบนี้นี่นะคะ1 2 34 5โซ่ข้างล่างนี่ก็มาเนี่ยค่ะถ้าดึงให้มันตึงๆมาอย่างนี้นะอันนี้ตัวเริ่มนะคะตัวเริ่มถามว่าทำไมถึงไม่เอาแบบงอๆเอาแบบโค้งอะไรของมันอย่างเงี้ยค่ะเวลารีดแล้วมันจะไม่สวยอ่ะก็เลยต้องให้ตึงๆแบบนี้ตัวฐานมันนะตัวฐานมันนะ1 2 3 4 5โซ่นะคะทุกอย่าง5โซ่หมดนะอันนี้จุดเริ่มนะคะจุดเริ่มตรงปุ่มนี้เราก็ใช้5โซ่นะคะใช้5โซ่บุพาจะทำตัวอย่างให้ดูหน่อยนึงนะไปกลับสัก3รอบจะได้ให้เห็น5สีชมพูนี่ก็สวยนะอันแรกประมาณเราดึงมาแล้วมันตึงกับข้างล่างค่ะมันตึงกับข้างล่างอันนี้ตัวฐานมันนะห้าโซ่นะคะอันนี้ตัวลายถักนะพอมาเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะพอเราตรงกลับนะคะตรงที่กลับนะสมมติว่าเราไปพอถักตรงกลับนะคะตรงนี้10โซ่นะคะ10โซ่นะ6 7 8 9 10ตรงนี้10โซ่นะคะแล้วก็มาปักตรงนี้เพราะมันจะต้องเป็นผืนสี่เหลี่ยมเนาะ10โซ่แล้วก็โซ่5นะคะเกี่ยวตรงมุมนี้นี่นะคะ1 2 3 4 5นะคะถักอย่างเงี้ยกลับไปกลับมาใน400โซ่นะถ้าจะเอายาวเหมือนนางแบบ400โซ่ค่ะแต่ที่ของบุพาถักสีแดงเนี่ยบุพาใช้300โซ่300โซ่มันจะไม่ยาวมากนี่นะคะเนี่ยเราถักกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่ามันจะเป็นแนวไปอย่างนี้นะแนวมันจะเอียงนี่นะคะลายก็เป็นอย่างนี้นะโซ่ห้าตรงปุ่มสีชมพูนี่ก็สวยนะแต่ไหมนกกระยางค่ะรับรองสวยแน่นอนไหมมินิคอตตอนเดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็ใส่ไม่ร้อนด้วยค่ะวันนี้ตรงพอดีอันเนี้ยเริ่มผิดไปหน่อยเริ่มน้อยไปหน่อยตอนกลับนะคะเราใช้10โซ่นะคะตอนกลับเราใช้10โซ่ปักกลับไปกลับมาตอนขากลับนะคะใช้10โซ่เนี่ยค่ะแล้วก็ถักตะกี้ขึ้นมาผิดนิดนึงแล้วก็โซ่5นี่นะคะพอไปรีดมันก็จะเรียบค่ะพอไปรีดจะเรียบนะนี่นะคะก็จะเริ่มเห็นเลยนะแต่ว่ามันจะแนวมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะเอียงไปอย่างนี้นะคะจะเอียงไปนะคะพอเรารีดมันก็จะเป็นลักษณะนี้นี่นะเดี๋ยวไปให้อีกหน่อยนะมันจะถักได้ไวค่ะถักได้ไวแป๊บหนึ่งแต่ว่าสีชมพูเขาว่าบุพาวาสวยนะแต่เผอิญว่าไหมที่จะถักอะค่ะดูแล้วมันไม่น่าจะพอแต่สีแดงอะมีเยอะก็เลยเอาสีแดงมาถักสีชมพูอ่อนเนี่ยไม่มีแต่สวยอะบุพาถักออกมาแล้วบุพาว่าชอบมากเลยแล้วก็ดีไซน์ที่บุพาดีไซน์นะบุพาว่าสวยเดี๋ยวจะให้ดูตัวเสื้อเดี๋ยวนี้ให้ถักดูตามแบบก่อนอาจจะมี2คลิปนะคะอันนี้คลิปนี้ให้ดูวิธีถักก่อนอีกคลิปหนึ่งเอาตัวเสื้อมาให้ดูโซ่ห้าทั้งหมดนะคะตรงปุ่มนี้ก็โซ่ห้านะบุพาว่าถ้า3มันจะเล็กไปไม่สวยแต่ว่าโซ่5นี่บุพาว่ามันจะสวยนะมันจะได้ปุ่มมันพอดีอะโซ่5นะคะพอมาเป็นนี้พอเรากลับมาเงี้ยตรงนี้ใช้10พอเวลากลับเนี่ยค่ะใช้โซ่10นะคะเนี่ยนะก็จะเห็นเป็นแนวแล้วนะเนี่ยค่ะพอเรารีดมันก็จะเป็นมามันก็จะสวยนะคะพอมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเอียงไปอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราจะเป็นสี่เหลี่ยมกลับอย่างนี้นะถักมันจะเป็นผืนสี่เหลี่ยมเลยนะคะนี่นะตอนนี้นะเนี่ยค่ะเราถักกลับไปกลับมาถักกลับไปกลับมาจนเราได้สี่เหลี่ยมที่พอใจนะคะสี่เหลี่ยมที่เราพอใจว่าเราจะเอาตัวใหญ่เสื้อตัวนี้ตัวใหญ่นะคะเสื้อตัวนี้ตัวใหญ่นะต้องบอกว่าตัวใหญ่อันนี้คือวิธีถักนะวิธีถักรู้แล้วนะวิธีถักขั้นตอนก็คือเนี่ยค่ะเราถักยาวๆนี่นะคะของบุผาเริ่มบุผาไว้ฝั่งนี้แล้วก็มาอีกกลับมาอีกฝั่งหนึ่งเป็นขอบมันนี่นะคะถักไปตัวนี้ใช้ทั้งหมดนี่นะคะ
ถักเป็นผืนสี่เหลี่ยมเลยนะถักเป็นผืนสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะคะนี่นะคะจะเห็นว่านี่นะนี่ในขอบอันนี้ตรงไหล่นี่นะคะเนี่ยจะเห็นว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ว่าของบุพพาใช้300โซ่ก็จะไม่ยาวมาก300โซ่นะจะไม่ตัวใหญ่นะคะเป็นสี่เหลี่ยมพอเราถักมาเรากะว่าเป็นปีกนี่นะคะถักมาประมาณความยาวประมาณเกือบฟุตได้นะเนี่ยนะตรงปีกว่าเราจะปีกเยอะปีกน้อยนะคะที่ตรงนี้มาถึงหัวไหล่เราก็ถักตอนแรกเราถักวนไปวนมาใช่ไหมคะพอมาถึงตรงคอเนี่ยนะคะเราก็มาหยุดตรงนี้แล้วก็ล่นลงมานิดนึงล่นตรงคอลงมานิดนึงแล้วก็ถักตรงนี้กลับไปกลับมาที่ตรงคอเนี่ยค่ะตรงที่เราเปิดคอเนี่ยถักกลับไปกลับมาตรงนี้นะมันจะเป็นชิ้นตรงบ่าอันนี้คู่หนึ่งใช่ไหมคะพอมาถึงตรงคอเนี่ยเราก็ถักด้านนี้ก่อนนะคะด้านหลังอย่าเพิ่งถักพอมาด้านนี้เสร็จเราก็มาต่อเพิ่มแล้วก็ถักด้านหลังเนี่ยถักด้านหลังตรงคอเนี่ยค่ะล่นออกมามันจะล่นนี่สังเกตเห็นไหมคะมันล่นประมาณ3ปุ่มเนี่ยมี3ปุ่มเนี่ยนะตรงนี้เป็นคอเนี่ยค่ะพอดีรีดแล้วมันก็จะเห็นชัดเจนนี่เห็นไหมคะตรงโค้งนะตรงโค้งที่คอนะพอเราถักมาถึงตรงนี้พอได้ขนาดคอพอดีแล้วด้านนี้กับด้านหลังมันต้องถักแยกชิ้นใช่ไหมคะตอนแรกเราถักเป็นชิ้นเดียวมาก่อนตรงนี้นะเป็นชิ้นเดียวมาก่อนตรงนี้มาถึงหัวไหล่นี่นะคะเป็นชิ้นเดียวมาก่อนแล้วก็มาแยกถักตรงนี้ชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังพอตรงนี้ที่จะมาต่อตรงคอที่จะมาอีกฝั่งนี้ใช่ไหมคะที่จะมาอีกฝั่งนี้นะก็มาถักให้มันได้ตรงคอเนี่ยให้มันได้ไอ้ตรงเนี้ยสามปุ่มเนี่ยไอ้น้องที่จะขึ้นบ่าเราถักโซ่ขึ้นมานะคะถักโซ่ขึ้นมาเพื่อที่จะทำปุ่ม3ปุ่มตรงนี้นะที่จะทำปุ่ม3ปุ่มพอถักตรงนี้เชื่อมกับด้านหลังเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ถักต่อยาวเลยสี่ไปกลับยาวเลยจากชายนะคะจากชายอีกฝั่งหนึ่งไปชายอีกฝั่งหนึ่งอันนี้นะจากชายอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยค่ะมันก็จะเปิดด้านข้างมันจะเปิดด้านข้างนะเนี่ยค่ะมันจะเป็นผืนสี่เหลี่ยมด้านข้างเลยทีนี้ของบุพผาใช้ถักตัวนี้เอามาคล้องเนี่ยค่ะนี่ค่ะตรงจุดคล้องนี่ให้ดูเห็นไหมคะตรงจุดที่เอามาคล้องตรงนี้ถามว่าเอามาคล้องที่จริงเราถ้ามีเข็มกัดนะคะก็ติดเข็มกัดตัวเดียวก็อยู่แล้วตรงข้างเนี่ยนะเนี่ยค่ะมันก็จะเปิดตัวเดียวก็อยู่แล้วติดเข็มกัดนะถ้าเราอ้วนใช่ไหมคะถ้าเราอ้วนเราก็ล่นออกมาถ้าเราจะเอาพอดีตัวหน่อยเราก็ล่นไอ้สายผูกเนี่ยค่ะเข้ามาเราก็ผูกเนี่ยนะคะพอมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ผูกเนี่ยค่ะพอเราใส่เสร็จใช่ไหมคะเราก็ผูกตรงเนี้ยผูกตรงเนี้ยเนี้ยนี่นะคะผูกตรงนี้มันด้านข้างมันก็จะจ้ำเอวพอดีมันจะจ้ำพอดีนะคะกับตัวเสื้อเนี่ยมันจะพอดีเวลาเราใส่ก่อนนะเราคล้องไว้ก่อนเราคล้องอย่างนี้ไว้ก่อนพอใส่แล้วค่อยดึงผูกค่ะพอใส่แล้วค่อยดึงผูกเดี๋ยวบุพผาจะให้ดูอีกคลิปนึงนะอันนี้คลิปนี้มาให้ดูว่าเวลาถักค่ะเวลาถักยังไงนะเนี่ยค่ะมันจะถักกลับไปกลับมานะคะมันไล่ไปอย่างนี้นะถักมันถักไปแนวข้างพอถักจนครบหมดแล้วใช่ไหมคะค่อยมาเก็บขอบสังเกตไหมคะเนี่ยค่ะตรงเก็บขอบมาเก็บขอบนะเรามาเก็บอีกทีหนึ่งทำขอบมันแค่นั้นเองเนี่ยนะเนี่ยพอไปรีดอันนี้เป็นไหมนี่นะคะจะบอกว่าสวยมากตานกกระยางม้วนเล็กมินิคอตตอนค่ะมินิคอตตอนแล้วไหมเขาจะมีน้ำหนัก
ไหมมีน้ำหนักใส่สบายไม่ร้อนค่ะอันนี้แนะนำให้เลยหาซื้อได้นะคะตาม Lazada ตามไหนก็ได้บุผาไม่ได้ขายใหม่นะเพียงแต่ว่าใช้อยู่แล้วมันดีก็มาแนะนำเนี่ยค่ะตรงคอมันก็เป็นคอปาดเห็นไหมคอปาดเพราะเราล่นลงมานิดหนึ่งคอจะโค้งๆนิดหนึ่งใส่พอดีเป๊ะเลยค่ะพอดีเป๊ะเลยเนี่ยหรือหลายคนหาเข็มกลัดสวยๆด้านข้างเนี่ยค่ะเราเปิดมันจะเปิดเลยนะคะมันเป็นสี่เหลี่ยมแค่เจาะคอแค่นั้นเองเป็นผืนสี่เหลี่ยมเจาะคอแล้วก็ด้านข้างเนี่ยค่ะถ้ามีเข็มกลัดตัวใหญ่ก็ติดสองฝั่งหาเข็มกลัดสองฝั่งก็ได้แหละเราจะติดเข้าลึกเข้าไม่ลึกใช่ไหมคะหรือจะเป็นสายแบบของบุผานี่ก็ได้ก็จะเป็นอีกแบบนึงค่ะแต่ของนางแบบเนี่ยเขาไม่มีอะไรผูกนะเนี่ยของนางแบบเขาปล่อยเลยเขาพอดีเขาเป็นหลวมๆคุมทับเลยค่ะคุมทับเลยเนี่ยมันจะเป็นเสื้อปีกพอดีเลยนะคะเราจะมาคล้องด้านในนี่ก็ได้หาอะไรคล้องก็ได้เนี่ยค่ะหรือจะมาชนแค่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยจับชนแค่ตรงนี้ก็สวมเข้าไปแค่นั้นเองตอนนี้เห็นไหมคะตรงแขนเนี่ยฝั่งโน้นก็เหมือนกันเนี่ยค่ะเหมือนเสื้อคลุมอ่ะเหมือนเสื้อคลุมเนาะอันนี้ก็คือวิธีถักอาจจะทำให้ดูน้อยนิดนึงแต่ว่าตัวนี้มันไม่ยากแต่ว่าวิธีทำเนี่ยเราต้องถักโซ่ไปยาวๆ400โซ่เลยค่ะแล้วก็ถักเนี่ยเลื่อนไปอย่างนี้พอถึงคอเนี่ยเราก็เจาะตรงคอหน่อยหนึ่งว่าเราจะเอาเท่าไหร่ตรงคอนะแล้วก็ถักปิดเนี่ยค่ะเสื้อตัวนี้สวยมากแนะนำเลยค่ะถ้ายังไงก็ลองทำกันดูเนาะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะคะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะลองทำกันดูค่ะสวัสดีค่ะ